็เป็นเพลงที่มีจังหวะเนาะเป็นเพลงที่มีจังหวะคือจริงๆความเป็นพี่น้องชาวอีสานเฮาเนี่ยติดทุกข์ติดแบบลำบากยากแก่ตรงไหนแต่ว่าจังหวะของคนอีสานนี่มวลเนี่ยมวลละกะคือเรื่องราวแมนไม่ค่อยแสดงออกแต่จริงๆนี่คือใจที่เศร้านะใช่แค่ว่าเดี๋ยวมาเห็นมูเห็นพวกเห็นเพื่อเห็นอ่าเห็นพ่อเห็นแม่ก็รู้สึกดีใจมันมีแค่นั้นก็ขอฝากเพลงนะคะถนนสายมิตรภาพในอัลบั้มมิตรภาพนะคะที่วันนี้เราสองคนทั้งสายแล้วก็ไผ่นะคะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะคะซึ่งมันก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆทั้งภาพรวมทั้งอัลบั้มเลยนะคะชื่อเพลงถนนสายมิตรภาพเนาะก็เป็นถนนสายจากทางบ้านเราทำให้เรามาสู้งานมาเดินตามความฝันแล้วก็เก็บเกี่ยวอะไรมากมายกับถนนสายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ค่ะให้กับอัลบั้มชุดนี้แน่ก็แล้วกันนะครับต้องกำลังใจพี่น้องมีความสุขกับอัลบั้มชุดถนนมิตรภาพนี้นะครับขอบคุณนะคะ